ฟิวรี่ปัทภีเดือดภาพยนตร์สัญชาติอเมริกันที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนรถถังผู้กล้าหาญ5นายที่พยายามหยุดยั้งกองทัพเยอรมันไว้ด้วยรถถังเพียงคันเดียวซึ่งเรื่องราวนี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วันนี้ในเรื่องราวของวีรบุรุษเราจะเล่าเรื่องราวของอสุรกายในตำนานที่สามารถหยุดยั้งกองทัพเยอรมันได้ด้วยตัวคนเดียวย้อนกลับไปในอดีตในวันที่22มิถุนายนปี1941เมื่อนาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะเปิดฉากปฏิบัติการบาบารอสซาการบุกโจมตีสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นการบุกโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีแนวรบยาวกว่า 2,900 กิโลเมตรและมีกำลังทหารเยอรมันเข้าร่วมมากกว่า4ล้านนายในพื้นที่รัฐบอลติกกองทัพกลุ่มเหนือของเยอรมันได้บุกทะลวงแนวป้องกันของโซเวียตเข้าไปในเวลาเพียงไม่กี่วันและภายในต้นเดือนกรกฎาคมกองทัพโซเวียตได้ถอยร่นกำลังเข้าไปในแนวรับของสตาลินโดยทำได้เพียงแค่อธิษฐานว่าพวกเขาจะสามารถหยุดการรุกรานอย่างรวดเร็วของเยอรมันที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเลนินกราดได้ขณะเดียวกันแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของโซเวียตสำหรับเยอรมันแล้วนี่เป็นแนวรบที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทั้งในด้านชีวิตและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ในช่วง 2-3 วันระหว่างการทำลายล้างอย่างเข้มข้นมีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาในกองทัพเยอรมันเกี่ยวกับรถถังของโซเวียตเพียงคันเดียวที่สามารถยันกองทัพเยอรมันไว้ได้ถึง2วันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุทธการที่ราไซนี่ระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนปี1941ในการต่อสู้เพื่อควบคุมการข้ามแม่น้ำทางยุทธศาสตร์ในลิทัวเนียเหนือแม่น้ำเนมานและแม่น้ำดูบิซ่าใกล้กับหมู่บ้านราไซนี่และเขานัสโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงกลางดึกของวันที่23มิถุนายนชาวบ้านในพื้นที่ระแวกนั้นเล่าว่ารถถังKV2คันหนึ่งได้ขับเข้ามาหยุดที่ทางแยกแห่งหนึ่งใกล้กับราไซนี่แล้วจอดนิ่งอยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนโดยไม่มีใครทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัดจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายนเมืองกองกำลังของเยอรมันได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของเขานัสในช่วงเช้าของวันนั้นขบวนรถจากกลุ่มต่อสู้ราวที่กำลังนำเฉลยชาวโซเวียตและทหารเยอรมันที่ได้รับบาดเจ็บจากแนวหน้าทางตะวันออกของดูบิซ่ากลับไปยังราไซนี่ในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบเขากับรถถังเควีคันหนึ่งที่จอดนิ่งสนิทอยู่ที่บริเวณถังแยกนอกหมู่บ้านเล็กทหารเยอรมันไม่ได้คิดอะไรแล้วเดินหน้าต่อไปเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคงเป็นเพียงแค่รถถังที่ถูกทิ้งเอาไว้แต่เมื่อขบวนลำเลียงของเยอรมันกำลังเคลื่อนที่ผ่านรถถัง KV2 ที่จอดนิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นราวกับจระเข้ที่กำลังซุ่มโจมตีเหยื่อมันก็ได้เปิดฉากยิงถล่มใส่กองทหารเยอรมันอย่างไม่ทันตั้งตัวทหารเยอรมันต่างวิ่งแตกตื่นกันไปหาที่กำบังคนละทิศคนละทางและมีรถบรรทุก12คันถูกไฟไหม้ทำให้ขบวนรถของเยอรมันที่ผ่านไปแล้วต้องรีบหันกลับมาเพื่อสมทบทันทีพลเอกแอร์ฮาร์ดราวผู้บัญชาการกลุ่มต่อสู้เขาคิดว่าการโจมตีนี้อาจเป็นการซุ่มโจมตีของกองกำลังโซเวียตและคิดว่าน่าจะมีฐานซุ่มอยู่แถวๆนั้นแต่ในที่สุดราวพบว่ามันเป็นเพียงรถถังKV2แค่คันเดียวและเมื่อทราบถึงจำนวนที่แน่ชัดเขาก็ได้สั่งให้ทหารนำปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง TAK-38 ขนาด50มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกระดมยิงใส่รถถังKV2รวมทั้งหมด8นัดหลังจากการระดมยิงรถถังเควีหยุดนิ่งไประยะหนึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแก้วหูของคนรถถังในเควีได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากแรงกระแทกของกระสุนปืนใหญ่จากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาป้อมปืนขนาด152มิลลิเมตรของเควี2ก็เริ่มกลับมาขยับอีกครั้งและค่อยๆหันอย่างช้าๆอย่างน่าสะพรึงกลัวก่อนที่มันจะเริ่มยิงทำลายปืนใหญ่ต่อสู้รถถังของเยอรมันทีละกระบอกจนหมดเมื่อความพยายามครั้งแรกล้มเหลวต่อมาทหารเยอรมันได้เปลี่ยนมาใช้ปืนใหญ่วิถีโค้งขนาด105มิลลิเมตรยิงใส่รถถัง KV2 แต่ทั้งหมดพลาดเป้าจึงจะเปลี่ยนไปใช้ปืนต่อต้านอากาศยานขนาด88มิลลิเมตรสมญานามปืนปีศาจของนาซีเยอรมันยิงใส่จากระยะ700เมตรแทนแต่ทว่าก่อนที่ทหารเยอรมันจะติดตั้งปืนเสร็จทหารเหล่านั้นก็ถูก KV2 ขบเข้าก่อนที่จะถูกทำลายอย่างไรก็ตามทหารเยอรมันยังไม่ลดละความพยายามจ
ึงมีการเปลี่ยนแผนใหม่โดยส่งทหารช่างเข้าไปลอบวางระเบิดในตอนกลางคืนแต่ก็ถูกสาดกลับมาด้วยปืนจากพลรถถังของเควีอีกทั้งระเบิดที่ใช้ก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถล้มรถถังเควีได้ซึ่งผลลัพธ์จากการลอบวางระเบิดมีเพียงแค่ล็อกกดสายพานเท่านั้นที่หลุดออกมาหลังจากผ่านค่ำคืนอันแสนทรหดต่อมาในช่วงเช้าของวันที่25มิถุนายนเมื่อฝ่ายเยอรมันใช้หลายแผนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายอสุรกายที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้ตัวล่อเป้าที่ใหญ่ขึ้นโดยที่จะใช้รถทางแพนเซอร์35เป็นตัวล่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเควีในขณะเดียวกันทหารเยอรมันก็ค่อยๆนำปืน88อ้อมไปทางด้านหลังก่อนที่จะยิงเข้าใส่เควีไป2นัดจนนิ่งไปจากนั้นก็ยิงซ้ำอีก4นัดเพื่อให้แน่ใจว่ารถทางถูกทำลายแล้วเมื่อชัวร์ว่าปลอดภัยทหารเยอรมันก็ค่อยๆเคลื่อนที่อย่างช้าๆล้อมเข้ามาใกล้เควีก่อนที่จะมีทหารคนหนึ่งขึ้นไปตรวจสอบและเขาได้สังเกตเห็นรูบนเกราะที่เกิดขึ้นจากกระสุนขนาดใหญ่ทหารเยอรมันขอไปที่ตัวถังของรถถังเควีและทันใดนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปอมปืนของรถถังเควีเริ่มกลับมาหมุนอีกครั้งอย่างน่าตกใจทหารเยอรมันต่างแตกตื่นและพากันวิ่งหนีในระหว่างนั้นมีทหารคนหนึ่งได้ควางระเบิดเข้าไปในรูที่เกิดขึ้นจากกระสุนของปืน88หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในเควี2หลังจากเหตุการณ์สงบลงทหารเยอรมันพบร่างไร้วิญญาณของชาย6คนเสียชีวิตอยู่ภายในรถถังโดยจากวีรกรรมการต่อสู้ที่ทรหดอดทนของพวกเขาทำให้แม้แต่ทหารเยอรมันยังประทับใจในความกล้าหาญและเพื่อเป็นการเคารพพวกเขาจึงได้ฝังร่างของพลรถถังเควีทั้งหมดอย่างสมเกียรติภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เครื่องหมายที่หลุมศพของผู้กล้าทั้ง6ถูกย้ายไปในปี1965ในเมืองราไซนี่โดยทราบเพียงแค่2ชื่อคือเยอร์ซอฟและสเมียนอฟผู้กล้าอีก4คนไม่ปรากฏชื่อเต็มมีเพียงแค่อักษรย่อที่ปรากฏบนหลุมศพของพวกเขาและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของอสูรแห่งราไซนี่อย่างสมบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ